เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดทายวิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ประจาวันพุธที่26ตุลาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินของคุณมีเงินเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายรายได้ของคุณเข้ามาอย่างต่อเนื่องแถมยังมีจังหวะดีๆที่จะได้เงินจากหลายช่องทางอีกด้วยเรื่องของการงานดวงดีอย่างต่อเนื่องมีความสำเร็จมาเยือนงานที่เคยเหน็ดเหนื่อย,ยก็จะหมดไปจากนี้เจอแต่ความสุขความสมหวังเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและ คนรักทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นมีแต่ความสุขความสบายใจก็หากับใครก็คบกันยืดยาวคนโสดใครที่รอคอยความรักอยู่ตอนนี้ถึงเวลาของคุณแล้วเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ได้เลยสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินฐานะการเงินของคุณดีมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆเงินถึงแม้จะไม่ฟุ่มเฟือยมากแต่ก็มั่นคงเรื่องของการงานยังต้องเหน็ดเหนื่อยต่อไปอีกสักพักงานหลายอย่างยังต้องเคลียร์ให้จบ แต่ต้องพยายามอีกสักเล็กน้อยคุณจะได้ไม่เสียเปล่าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักและแนบแน่น ยังคงไม่มีปัญหาอะไรสอนคนโสดสอนรักปะกคกให้แล้วแถมคนที่อยู่ก็ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลจากตัวคุณเลยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินจังหวะด,ดีๆของคุณตั้งหน้าตั้งตามาทํามาหากินเป็นพิเศษเลยทําให้คุณมีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานตอนตอนนี้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีการประสานงานต่างๆก็คล่องตัวผลลัพธ์ของงานออกมาดีมากๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและ คนรักยังรักและเข้าใจกันดีส่วนคนโสดต้องความโสดต่อไปไม่มีคนลล้มแชม์ได้เลยสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเงินทองเข้ามายากหน่อยแต่คุณก็ใจสู้เลยไม่มีปัญหา เรื่องของการงานกว่าจะเห็นผลงานก็ต้องใช้เวลามากพอสมควรแต่ไม่ต้องรีบร้อนเพราะช้าๆจะได้พลาเล่มงานเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รับรื่นไม่มีปัญหาคุณและคนรักมีความสุขใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดกว่าจะได้เจอคู่แท้คุณคงเป็นเศรษฐีไปก่อนแล้วสําหรับคนที่เกิดวันพา,านหาันบดีเรื่องของการเงินระยะน,นี้ฐานะทางการเงินของคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็ปังๆเรื่องของการงาน กราฟการงานของคุณทยานขึ้นฟ้าจังหวะนี้ขยับขยายทําอะไรก็มีความว่าปังแน่นอนเรื่องของความสุขความสําเร็จรอคุณอยู่ตรงหน้าแล้วเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักสื่อสารทําความเข้าใจกันให้เข้าใจกันมากกว่านี้ถึงจะมีปัญหาคุณก็สามารถจัดการได้ทุกอย่างส่วนคนโสดมาเคาะประตูหวัวใจลองแง้มแง้มดูก่อนอย่าพึ่งใจร้อนเด็ดขาดสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งถึงแม้จะเหนื่อย แค่ไหนก็ไม่หวนันแต่ต้องใช้จ่ายอย่างรอบคอบสักเล็กน้อยเรื่องของการงานมีโอกาสสมหวังตามความคาดหมายขอเพียงแต่คุณตั้งใจทําหน้าที่การงานของตัวเองให้ดีก็พอเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักต่อไปนี้เจอสถานการณ์แบบไหนมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสองก็ยังยืนเคียงข้างกันเสมอส่วนคนโสดไม่ต้องไปคิดมากหากถึงเวลาที่ใช่ความรักเข้ามาหาคุณเองสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินยิ้มหน้า น,าาน,น่าชื่นตาบานเลยหากหวังเรื่องของเงินทองผลประโยชน์คุณจะได้สมใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความก้าวหน้าจะมากขึ้นเรื่อยๆต่างฝ่ายต่างเข้าอกเข้าใจกันพยายามเรียนรู้กันตลอดสว่วนคนโสดอยู่เฉยๆก็มีคนมารักมาชอบแบบไม่ทันตั้งตัวดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ